ทางหอการค้าอังกฤษก็ได้คาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษในปีนี้ไม่เติบโตครับแต่ว่าจะหดตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับและสามารถที่จะรอดพ้นจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาได้2ไตรมาสติดกันแล้วแบบหวุดหวิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับประเทศอังกฤษนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศกลุ่ม G7 นะครับที่ยังไม่สามารถจะดึงเศรษฐกิจให้กลับมาสู่ระดับก่อนการระบาดได้ครับในรายงานระบุนะครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสขึ้นนี้สอดรับกับมาตรวัดเศรษฐกิจอื่นๆของประเทศอังกฤษครับซึ่งรวมไปถึงดัชนี PMI และข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทาง BCC หรือว่าหอการค้าอังกฤษได้คาดการณ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ของอังกฤษนั้นจะปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 ในปีนี้ครับซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านะครับหลังจากกิจกรรมเศรษฐกิจนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงสิ้นปี2565ครับข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นหลีกเลี่ยงสภาวะถดถอยมาได้แบบบุดวิดครับหลังจากที่ไม่มีการขยายตัวในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาในส่วนตัวเลขสำหรับเดือนมกราคมมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ครับและเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสนะครับ GDP คาดว่าจะลดลงไปร้อยละ 0.3 ในไตรมาสที่1ของปีนี้ครับก่อนที่จะกลับมาเติบโต 0% ในไตรมาสที่2หลังจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในไตรมาสละ 0.2% ในไตรมาสที่3และ4ของปีนี้นะครับนอกจากนี้ทาง BCC คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจนั้นจะเติบโตได้ร้อยละ 0.6 ในปีหน้าครับในขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE คาดการณ์นะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์เศรษฐกิจนั้นจะหดตัวลงไปร้อยละ 0.25 ในปี2567ครับอย่างไรก็ตามนะครับประเทศอังกฤษนั้นถือว่าเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม G7 ที่เศรษฐกิจนั้นยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนการระบาดโควิด-19และทาง BCC คาดการณ์ครับว่าเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นจะไม่กลับไปสู่ระดับนั้นจนกว่าจะถึงไตรมาสสุดท้ายของปี2567ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ